สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไทยสวนมุ่นเกษตรนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นขจรหรือสลิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเผอิญว่าจะพาเพื่อนเพื่อนไปหาสลิดป่ากันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับก็เลยเริ่มต้นกันที่สลิดต้นแรกในสวนของเราที่เราเจอนี่แหละครับพอดีต้นนี้เขาออกดอกกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าสลิดป่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วมันกินได้ด้วยผมเอาไปกินแล้วอร่อยมากนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์นะครับที่วันนั้น EP แรกที่ผมทำให้เพื่อนดูก็คือการตัดกิ่งปักชำนะครับใช้เวลาแค่ 4-5 วันเองครับเพื่อนๆมันก็ออกแตกยอดแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าที่เราปักชำวันนั้นประมาณ4วันเองครับก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะครับเนี่ยครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับปักชำลงไปแล้วก็พอเขาโตก็อีกสักประมาณ10วันก็น่าจะลงแปลงปลูกได้แล้วนะครับทำค้างให้ซะหน่อยก็คงจะได้กินดอกสลิดกันนะครับเดี๋ยวไปดูสลิดป่ากันครับเจอนะครับเพื่อนๆต้นนี้แอบขึ้นอยู่ข้างกระถางต้นมะนาวนะครับนี่ไม่ได้ปลูกเลยนะครับเขาขึ้นเองนะครับเพื่อนๆเป็นต้นขจรหรือต้นสลิดนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลเลยนะครับเพราะไม่รู้จักมาก่อนนะครับพอมารู้จักตรงนี้เราก็ออกตามหากันนะครับก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นทั่วไปเลยครับนี่ในสวนมะนาวผมก็ยังมีต้นสลิดหรือต้นขจรอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกซิว่ามันมีตรงไหนอีกบ้างนะครับพอดีเดินผ่านมะม่วงที่เราเสียบยอดกันวันนั้นนะครับเปลี่ยนยอดนะครับก็เลยขอรีวิวให้เพื่อนได้ดูสักนิดนึงนะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับที่ผมทําคลิปเปลี่ยนยอดมะม่วงขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครับความคืบหน้าวันนั้นที่เราทํากันนะครับก็คือกิ่งที่ใบเขียวๆนั่นแหละครับวันนั้นใช้มะม่วงอกร่องทองนะครับมาเสียบไว้ส่วนที่เห็นใบอ่อนๆนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้มันนะครับเอาเสียบไว้นี่ก็ติดถึง 90% แล้วนะครับเริ่มแตกยอดเป็นชั้นที่2แล้วนะครับส่วนต้นอื่นๆก็บางต้นก็เสียบไว้ก็มีบ้างครับที่น้ำเข้าแล้วก็ไม่ติดนะครับติดมาแล้วก็ตายนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาเสียบกันใหม่นะครับส่วนต้นที่ทำลงคลิปนั้นงดงามเลยครับไปตามขจรกันต่อครับเพื่อนๆครบอีกแล้วครับเพื่อนๆแต่ที่เห็นข้างหน้านี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นพวกฟักข้าวนะครับหรือเสาวรสนะครับเสาวรสก็มีครับฟักข้าวก็มีอยู่ในซุ้มเดียวกันนี่แหละครับใบก็จะคล้ายๆกันนะครับปลูกเอาไว้บังเอิญเอาลูกไปทานหมดแล้ววันนี้ลูกไม่เห็นแล้วฟักข้าวนะครับก็ขจรก็ยังแอบมาขึ้นอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งมาสำรวจเจอเมื่อวานนี้เองนะครับก็เลยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นขจรป่านะครับขจรป่าเลยไม่ได้ปลูกทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นใบคู่ไหมครับนะครับหลายต้นเลยแหละครับตรงกลุ่มนี้นะครับที่เห็นปักไม้ไว้ทางนั้นเลยครับเดี๋ยวจะต้องโยกย้ายเอาไปปลูกเป็นซุ้มเลยนะครับเอาไปทำเป็นซุ้มเลยเนี่ยครับขึ้นกันหลายกอหลายต้นเลยครับก็คงมีประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนไปหาดูนะครับแถวๆบ้านเพื่อนยังมีขจรป่ากันอยู่ไหมก็ลองเอามาปลูกดูนะครับเนี่ยขึ้นทั่วไปเลยครับตรงนี้ก็มีนะครับคงจะเห็นเหมือนกันนะครับมันจะมีชนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันมีลักษณะใบคล้ายกันนะครับแต่ขจรเขาจะเป็นใบคู่นะครับอันเนี้ยครับมันเป็นใบเดี่ยวนะครับเป็นใบเดี่ยวเป็นข้อใบข้อหนึ่งก็มีใบเดี่ยวนะครับไม่ได้มี2ใบคู่ซ้ายขวานะครับใบจะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ขจรนะครับต้นนี้เขาไม่ใช่ขจร
ก็ออกดอกเป็นสีขาวไม่ใช่เป็นพวงเหมือนขจรนะครับส่วนขจรจะเป็นใบคู่ครับใบคู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับให้ดูใบเล็กๆก็ได้ครับเนี่ยครับใบรูปหัวใจเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเป็นใบคู่ซ้ายขวาโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องท้ายสวนมุ่งเกษตรรู้มาบอกหมดนะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ